สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ตามคำขอครับตามคำเรียกร้องที่น้องๆได้ขอกันมานะว่าให้ผมไปดวลกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะผมหรือว่าช่อง YouTube ท่านหนึ่งนั่นเองครับผมก็คือไวรินซีเนียร์นั่นเองครับผมโอ้โหก็จัดมาให้ตามคำขอแล้วนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับไปเลยกันเลยผม Let's go โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าจับคู่กันแล้วนะครับตอนนี้แรงผมก็แค่โอ้โห1,400เองนะครับป้ามาเจอกับจีเนียร์ครับผมหรือว่าคุณนิวนั่นเองนะครับผมนี่โอ้โหคุณนิว1,640เลยนะครับเชดเดอร์แล้ววันนี้ผมก็มาในแผนโคมิโซนะผม3223นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจัดเต็มฟูลไอคอนเลยนะครับก็ปรับเวลากันก่อนครับผม8นาทีนะต่อเวลาจุดโทษแล้วกันนะครับมาดูฝั่งคุณนิวกันบ้างครับว่าโอ้โหมาในแผน4312ของเดชองนะครับก็น่าจะเข้าทางเรานะครับผมเพราะว่าของเราเป็นแผนปราบเมตาอยู่แล้วนะผมปราบแผน4312อยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์แล้วกันนะครับมาไปนี่เลยครับผมนี่ Return Studio ครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของจีเนียสนั่นเองนะครับมาเริ่มเขียนเลยครับผมที่แรดฟอร์ดมาครับทีเด็ดลูกเขียจะได้หรือเปล่าครับผมแรดฟอร์ดรูมมินิเก้บอลันลองปั่นก้อนนี้โอ้โหโดนปัดครับทักทายไปก่อนครับผมลูกเขียจังหวะแรกแล้วโดนสวนขึ้นมายังไงครับมาดีมาดียังไงแรดฟอร์ดสวยตัดได้ครับผมโอ้โหมาสวนกลับครับเวียร่าแทงไปแทงต่อมาแรดฟอร์ดดึงก่อนแล้วแทงอีกครับผมมาเจอราดยิงโอ้โหโดนเซฟครับผมแหมทักทายแล้ว2จังหวะนะครับผม6นาทีแรกเท่านั้นโอเคมาครับผมลูกเตะมุมเปลี่ยนก่อนครับผมเอาเดวิดเบคแฮมมาเตะนะครับจังหวะนี้เดวิดเบคแฮมเปิดลูกเตะมุมเข้าไปแล้วโอ้โหโดนปัดออกไปอีกแล้วครับผมยังได้เป็นลูกเตะมุมนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนอีกแล้วผมมาเดวิดเบคแฮมเหมือนเดิมลูกเตะมุมครั้งที่2ครับจากเดวิดเบคแฮมเปิดเข้าไปจังหวะนี้รูมินิเก้โอ้โหโดนมุสกัดออกมาแถว2รับสันใจเย็นใจเย็นโอ้โหได้เขาดิจังหวะนี้โดนสวนขึ้นมาใจเย็นคุณยูใจเย็นนี่สวยครับตัดไว้ได้วีราแทงไว้สวยเดียโก้ฟอร์โอ้โหแม่เกือบจะได้ปั่นเลยแล้วอ๋อยังได้อยู่ครับตกส้นไปสวยรูมินิเก้ปั่นโอ้โหเรียบร้อยเตะมุมอีกแล้วครับผมแม่ครั้งที่3แล้วนะครับก็เอางี้กันเดี๋ยวขอเปลี่ยนเตะมุมก่อนแล้วกันนะครับผมขอเปลี่ยนตั้งค่าแป๊บนึงขี้เกียจเปลี่ยนหลายครั้งแล้วนะครับผมโอเคมาลีวิสแฮมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโอเคผมมาเปลี่ยนตรงนี้เลยแล้วกันครับขี้เกียจเปลี่ยนหลายๆครั้งโอเคผมมาลุยกันต่อในเกมไปเลยครับผมโอเคโอเคเข้าสู่เกมครับเป็นลูกในมุมของผมนะครับผมเดวิดเบคแฮมเปิดเต็มมุมเข้าไปแล้วโดนสกัดออกมาแถว2รับสันยิงสวยติดบล็อกจุลมุนเวียร่ายิงโอ้โหเรียบร้อยขึ้นนำไปก่อนครับผม1-0ครับจากวิเอร่านะผมโอ้โหนี่แถว2แล้วยังไงครับชุลมุนจัดโอ้โหเข้าทางปืนครับผมปาติกวิเอร่าขึ้นนำคุณนิวจีเนียไปก่อนนะครับ1-0จากปาติกวิเอร่าแล้วมาครับต้องระวังนะครับที่เดลูกเขียเนี่ยสวยตัดได้ครับคือต้องบอกเลยครับที่เดลูกเขียเนี่ยแบบต้องยอมรับจริงๆนะครับผมคุณนิวโคตรโหดนะครับลูกเขียเนี่ยโอ้โหเกือบเอาไม่อยู่นะครับแต่ละครั้งโอเคมาครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่อลิซานเดอร์อานูทางฝั่งซ้ายไปเข้ามาในสวยตัดได้ยังไงครับโอ้โหใจติดอีกแล้วบอลอยู่ที่เฟรนันโดตอริสเข้ามาตรงกลางครับกาก้าแบคแฮมว่ะแบคแฮมสวยเข้ามือปีเตอร์เช็คมาดิวัยรุ่นจัดไปฮะเดราดเวียร่าสวยมาแทงอย่างเดียวอ่ะจังหวะนี้นะครับผมเดโกฟอรันแทงไปแทงมาทางนี้แทงไปอีกทีนึงโอ้โหแทงเยอะไปหน่อยครับเอาเอายังไงครับคุณนิวแม่เกือบไปครับ
เป็นมูฟออกข้างไปครับผมเป็นลูกทุ่งของผมเองนะครับมาครับผมไบรอันรับสันไปที่วิร่าแทงไปอีกครับตรงกลางสวยโอ้โหเรียบร้อยดิเสียบอลแบบนี้โดนสวนขึ้นมายังไงครับไปที่อินิสตาอินิสตาเลี้ยงขึ้นมาดักลี่ยังไงวะอย่าโดนเปิดโมงนะสวยทันไหมสวยได้อยู่เกือบไปครับผมเกือบโดนเปิดโมงเกมมิ่งเลยนะครับเมื่อกี้เอาเลยยังไงครับจังหวะนี้แรดฟอร์ดแทงสวยเดโก้ฟาลันไปทีนึงตอนนี้ยิงเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับผมจากเดียโก้ฟอรันครับนี่แทงมาจับทีนึงแล้วเกือบไม่ได้ไปเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเดียโก้ฟอรันครับขึ้นนำคุณเนวเป็น2ประตูต่อ0ครับจากเดียโก้ฟอรันนะครับผมในนาทีที่31นั่นเองนะครับมาครับมาแล้วครับทีเด็ดลูกเขียต้องระวังนะผมบอกเลยนี่ไงมาแล้วครับทีเด็ดลูกเขียของเขามาแล้วนี่ไงกากาแล้วเรียบร้อยโอ้โหริคาร์โด้กาก้าครับแม่พูดอยู่หยกๆนะเมื่อกี้ว่าต้องระวังลูกเขียวของเขาให้ดีนะครับก็นี่เลยครับผมเอาไม่อยู่จริงๆนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับลูกเขียวของเขาเนี่ยคือทีเด็ดเลยนะครับเอาไม่อยู่เลยครับที่ดูดิ okay. เนี่ยกาก้าก็โอ้โหโหดเกินนะครับเป็น2ประตู1ครับผมจากริคาร์โด้กาก้านาทีที่33เท่านั้นนะครับจัดไปแล้วครับผม3ประตูในเกมนี้มาขอลองบ้างลูกเขียยังไงครับแทงโอ้โหติดว่ะแม่ไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมลูกเขียเนี่ยมันอยู่ที่ยังไงครับตอริสมาตรงกลางเรดฟอร์ดสวยเคมเบลสวยกลับดิมาแล้วครับจังหวะนี้เดียโก้ฟอลันแทงไปเอ้าไม่ได้ครับผมเรดฟอร์ดโอ้โหหลุดมาจังหวะนี้ออกไปดิสวยเกือบโดนชิปข้ามหัวครับแม่พีเตอร์เช็คออกมาทันนะครับผมแล้วจังหวะนี้สวนกลับให้ไวครับหลุดมาด้วยครับผมยิงโอ้โหลิงเสาซ้ำโอ้เสาอีกแล้วเซฟเอาติดบล็อกอีกโอ้โห5จังหวะครับผมชนไปสองเสาแล้วจังหวะนี้ลงโซนกับยังไงครับสวยดักไว้ได้เชี่ยเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นวะโอ้โหเสาซ้ายเสาขวาแล้วก็ติดเซฟติดบล็อกโอ้โหติดหมดเลยครับเมื่อกี้แล้วจังหวะนี้มาเสียบอลหลุดข้ามยิงเรียบร้อยลอดขาซะด้วยแม่นี่ครับเขาเสียบอลนะผมก็ตัดได้แล้วปาดเข้ามานี่สเต็ปกันโดดหลอกนะครับผมโอ้โหเรดฟอร์ดข้ามหลอกให้จังหวะนี้นะครับเป็นเดโก้ฟอรันครับผมซัดไปเต็มๆเลยครับนี่โดดข้ามแล้วก็โอ้โหลอดขาด้วยนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับผมขึ้นนำไปเป็น3ประตู1ครับผมโอเคหมดเวลาครึ่งแรกครับนี่ดูดิโอกาสยิงผมโคตรเยอะนะครับเฉพาะจังหวะชุลมุนเมื่อกี้ก็ 5-6 จังหวะแล้วนะครับผมโอกาสยิงนะครับชนไป2เสานะครับผมโอ้โหก็ผมจัดทีมมาประมาณนี้นะครับคือเป็นแผนปรับเมตา 4-3-1-2 อยู่แล้วนะก็ต้องจัดเต็มครับเพราะว่าฝีมือของคุณนิวโคตรโหดเลยนะผมยอมรับเลยนะครับก็ใครที่ติดตามช่องเขาอยู่ก็คือรู้ๆกันอยู่นะครับแรงค์ 1,600 นะผมไม่ได้มาง่ายๆนะครับบอกเลย okay. แล้วมาอีกแล้วครับลูกเขียแม่เกือบโดนครับพูดเพลินไปหน่อย แล้วจังหวะนี้โอเคล้ำหน้ารอดตัวไปครับโอเคมาครับผมยังไงครับฝั่งคุณนิวหยุดเกมนะครับผมจังหวะนี้น่าจะมีการปรับแผนนิดหนึ่งนะครับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมครับผมขอคนละ1ไลค์แล้วกันนะครับแฟนคลับของพี่นิวจีเนียสก็พูดคุยคอมเมนต์ช่องผมได้นะครับผมไม่ถือครับยินดีต้อนรับครับผมโอเคเรดฟอร์ดมาที่โหเรียบร้อยครับโดนตัดจังหวะนี้ที่โดนสวนตอร์เรสเรดฟอร์ดดูโคชิ่ง 1-2 ดิดูดิแล้วจังหวะนี้หลุดมาเรดฟอร์ดสวยดัดไว้ได้ครับผมแม่ใจหายแวบเลยคือทำเป็นเล่นไปไม่ได้นะครับแบบโคชิ่ง 1-2 กันโคตรมานะเมื่อกี้นะครับแผนหน้าคู่
โอเคเอามาอีกแล้วว่ะตอร์เรสแรดฟอร์ดดูดิดูดินั่นไงมาเลยครับแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โห1 2คนโหดอ่ะนะครับทุกคนดูดิแม่เล่นกันแค่2คนเองนะทำเอากองหลังผม5 6คนเนี่ยกูหัวหมุนเลยนะ1 2แล้วไปตามช่องโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตามสเต็ปครับผมนี่เสียบุ้มเลยครับเป็น3ประตูต่อ2ครับจากมาคัสแรดฟอร์ดคุณนิวตีตื้นมาแล้วครับมาต้องยิงออกห่างอีกเอ้าลูกเคลียร์เรียบร้อยดีตรงสวนยังไงโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยได้เปล่ายังไม่ได้วะมาที่อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดไปจังหวะนี้แล้วโอเคยังชุนละมุนอยู่ครับไปขึ้นกลับมา1 2แทงไปสวยแบบสันเมจี้ขึ้นไปเลี้ยงจี้ขึ้นไปครับผมมาไม่มีใครเข้าใช่ไหมไม่มีใครเข้าใช่ไหมลองปั่นโค้งโค้งเรียบร้อย4ประตูต่อ2ครับผมโอ้โหไม่มีใครเข้าครับเลี้ยงมาจากฝั่งแดนตัวเองเลยนะลองปั่นโค้งโค้งจังหวะนี้ก็เรียบร้อยผมเสียบมุมสามเหลี่ยมเข้าไปเลยนะไบรอันรับสันนะผมโอ้โหทีเด็ดครับตัวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะดูดิดูสกิลการปั่นดิโค้งโค้งเรียบร้อยผมเป็น4ประตูต่อ2ครับนำห่างคุณนิวไปอีกรอบนึงนะครับแล้วมาอีกแล้วครับลูกเขี่ยต้องระวังนะผมบอกเลยโคตรน่ากลัวนะครับลูกเขี่ยของคุณนิวจีเนียสนะครับผมก็ต้องตั้งใจดักให้ดีๆนะครับผมไม่งั้นเรียบร้อยแน่นอนครับผมโอเคแล้วจังหวะนี้มาอีกแล้วครับผมยิงโอ้โหติดบล็อกครับเข้ามือตีโบกูตัวอินสตามาดิมาอีกแล้วครับจังหวะนี้1 2ต้องระวังสวยตัดได้แล้วโอ้โหจ่ายไปให้เขาอีกแล้วอ่ะเพียนครับมาที่แรดฟอร์ดสวยเจราดไปที่รบสันครับรบสันมาเลี้ยงจี้ขึ้นมาจะเอาเหมือนเดิมเหรอใจเย็นดิแม่เข้ามาตรงกลางครับผมเจราดแทงไปโอ้โหติดบล็อกอีกแล้วอ่ะผมแบบติดเป็นนิสัยเลยนะชอบแทงนะได้บอลทีไรชอบแทงนะผมก็ใครที่ดูอยู่ก็อย่าด่าผมนะผมถนัดแบบนี้จริงๆครับผมมันติดมือไปแล้วนะครับผมชอบแทงดูดิไม่ค่อยจะต่อบอลสั้นๆสักเท่าไหร่นะมาครับเอ้ารีบไปหน่อยนี่เลยครับแทงเพลินไปหน่อยครับแต่ยังได้อยู่ไม่ได้แล้วแล้วสวนมาอีกแล้วจังหวะนี้สวยพี่ยักษ์สู่แคมเบลดักไว้ได้ครับเก็บหมดเลยนะวันนี้นะเออแทงสวยเฟดฟอร์ดไปที่ฟอร์ลันแต่วันนี้ดีไซก้อยเรียบร้อย5ประตูต่อ2ครับโอ้โหดูนี่นี่แล้วก็ดีไซก้อยครับโอ้โหเดียโก้ฟอร์ลันนะครับใครมีคือลูกรักของผมเลยนะครับช่วงนี้เดียโก้ฟอร์ลันเนี่ยนะครับชอบเหลือเกินครับผมลูกดีไซก้อยแบบนี้นะนี่นี่ดูดิดีไซก้อยนะครับผมโอ้โหเดียโก้ฟอร์ลันครับคุณนิวหยุดเกมครับช่วงนี้นำคุณนิวอยู่5ประตูต่อ2นะครับโอเคผมอาจจะพากผิดพากถูกก็ต้องขออภัยด้วยครับผมพากไม่เป็นจริงๆนะครับผมพูดเป็นงั้นแหละนะครับ ก็ตัวสำรองผมก็มีประมาณนี้นะโอเคเอากาก้าลงมาบ้างครับผมกาก้าฟิตนี่วะเออเอาลุงรวมไปพักบ้างลุงรวมแก่แล้วพักผ่อนหน่อยอ่ะโอเคมาว่ากันต่อครับนาทีที่77แล้วนะครับผมแล้วจังหวะนี้ต้องระวังครับลูกเขี่ยนี่ไงโอ้โหอะไรครับเนี่ย Surprise motherfucker เพิ่มตัวเรสเรียบร้อยโอ้โหอะไรวะดูดิเขาเรียกโอ้โหสองจังหวะเองแล้วแม่เรียบร้อยครับต้องยอมเขาจริงๆครับโอ้โหทีเด็ดลูกเขี่ยเนี่ยยอมใจเลยนะครับผมแม่ไม่รอดเลยครับผมโอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆครับลูกเขี่ยของคุณนิวจีเนียสนะครับผมแหมเป็น5ประตู3ครับนาทีที่79ขอลองบ้างดีโอ้โหไม่ได้วะแหมจะลองลูกเขี่ยบ้างก็ไม่ได้นะครับผมกาก้าสวยเอายังไงครับแล้วโดนสวนมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ตอร์เรสเล่นกับโรนัลโดยังไงเอายังได้เขาอยู่อ่ะโยนครับสวยชนแม่งเลยเจราดแทงมาเอ้าแทงให้เขา
ยังไงครับเชราดอีกทีนึงแทงมาที่กาก้าสวยทันไหมยังทันอยู่แทงกลับไปตรงกลางแทงไปทีนึงโอ้โหไม่ได้วะแทงทั้งเกมอ่ะนะทุกคนโอเคครับผมมาที่คริสเตียโนโรนัลโดออเรสดูดิจังหวะ 1-2 เขาแบบโคตรโหดเลยนะสวยครับดักไว้ได้แล้วจังหวะนี้ยังไงนักเตะเริ่มหมดแรงกันหมดแล้วเนี่ยแทงไปอีกทีนึงครับเดโกฟาลันสวยเฟกช็อตทีนึงแล้วมาตรงกลางครับมาที่กาก้าลองปั่นจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยลืมไปครับผมกาก้ามันปั่นไม่ได้นะครับปั่นได้ก็ไม่โค้ชเท่าไหร่นะถ้าเป็นโรมินิเก้เนี่ยมีลุ้นครับรูปเมื่อกี้โรมินิเก้เนมาร์เบคแฮมอะไรเงี้ยมีลุ้นแล้วนะจังหวะเมื่อกี้นะครับโอเคเป็นนี่เป็นกาก้ากาก้ามันปั่นไม่ได้นะครับผมโอ้โหจังหวะนี้มาที่วิเอร่ายูนครับจะเป็นเพย์สุดท้ายของเกมนี้หรือเปล่าครับยูนครับเอาเข้ามือปีเตอร์เช็คก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมหมดเวลาการแข่งขันไปครับเอาชนะคุณนิวไปได้นะครับ5ประตูต่อ3นะครับผมโอเคโอ้โหโอกาสยิงผม15ครั้งนะครับตรงกรอบ10ครั้งได้มาแค่5ประตูนะครับแต่คุณนิวโอกาสยิง4ครั้งตรงกรอบ3ครั้งได้ทั้ง3ประตูเลยนะโอ้โหถือว่าคมเลยนะคุณนิวนะครับก็แมตช์เดอะแมตช์ครับลูกรักผมเองครับผมเดโก้ฟอลันนะครับก็ระดับแมตช์แรกก็ผมเอาชนะไปได้นะครับถ้าใครอยากดูแมตช์ที่2ว่าคุณนิวจะแก้แค้นผมได้หรือเปล่าก็ไปรอดูที่ช่องจีเนียสเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย